ครับสวัสดีครับวันนี้จะมาแนะนำไมโครโฟนยี่ห้อ Mirfact Audio นะครับนี้จะมาแนะนำรุ่น N2 นะครับคราวที่แล้วแนะนำรุ่น N4 ไปนะฮะอันนี้ N2 หน้าตาคล้ายๆกันนะฮะคือ N4 ครับนี่ N2 ลองมาเปิดกล่องดูนะครับข้างในกล่องก็จะมีฟองน้ำนะครับอันนี้เป็นฟองน้ำมีช็อคเมาส์มีสายเสียบเป็น TRS กับ TRRS นะครับเสียบกล้องก็เสียบมือถือได้มีขนแมวอันนี้ขนแมวในถุงนี้ก็จะมีเป็นยางนะยางมาใส่ตัวนี้เพราะตัวนี้มันจะขาดได้ใช้ไปนานๆตัวนี้มันจะยืดหยุ่นได้แล้วก็ถ้ามันชำรุดตัวนี้ก็เปลี่ยนได้มีตัวใหม่ไมค์ตัวเล็กไมค์ตัวนี้ไมค์ตัวเล็กนะครับตัวนี้จะรับเสียงข้างเดียวนะครับรับเสียงข้างเดียวรุ่น N2 นะรับเสียงข้างเดียวถ้าเป็นรุ่น N4 จะรับ2ทางให้เป็นไมค์ช็อตกันนะครับเวลาใช้งานก็แค่เอามาเสียบเข้าตรงนี้นะครับตรงนี้มันจะล็อกพอดีนะครับจะมีตัวล็อกของเขาเลยพอดีแต่ตรงนี้เป็นดึงเหลี่ยมถ้าเสียบลงไปนี่จะล็อกพอดีเลยนะครับเนี่ยนี่ครับตัวนี้พอดีเลยแล้วก็เอาอันนี้ใส่หรือจะเอาเป็นขนแมวใส่ก็ได้อันนี้ก็จะเป็นสายเสียบกล้องเป็นสายเสียบเป็น TRS กับ TRRS นะครับเป็นไมค์ช็อตกันใช้กับกล้องดิจิตอลทุกรุ่นที่มีรูเสียบไมค์นะครับแล้วก็กล้องแอคชั่นคาเมร่าถ้าไม่มีรูเสียบไมค์ก็ใช้อะแดปเตอร์ได้อันนี้จะเป็นเสียบไมค์กับกล้องอันนี้จะเป็นเสียบไมค์กับมือถือจะมี3ขีดเสียบที่โทรศัพท์2ขีดเสียบที่ไมค์นะครับผมเป็นไมค์ตัวเล็กกระทัดรัดคุณภาพเสียงดีนะครับราคาประหยัด5,000 ต้นๆ นะครับผมถ้าต้องการไมค์คุณภาพดีราคาประหยัดแนะนำยี่ห้อ Mirfact Audio Microphone นะครับยี่ห้อนี้เป็นยี่ห้อมาใหม่แต่คุณภาพดีแถวยุโรปก็ใช้กันเยอะนะครับผมขอแนะนำนะครับ Mirfact Audio รุ่น N2 นะครับผมรุ่น N2 ใช้งานกับกล้องทั่วไประบบเสียงเป็น Cardio นะครับ Cardio นี่ก็คือจะรับเฉพาะข้างหน้าใหม่อย่างเดียวนะครับเป็นวงกลมรับข้างหน้าใหม่อย่างนี้ด้านหน้าด้านหลังตัวนี้ก็จะไม่ค่อยได้ยินเสียงนะครับตัวนี้จะรับด้านหน้าอย่างเดียวเป็นรุ่น N2 ถ้าเป็นรุ่น N4 รุ่นเนี้ยมันจะรับด้านหน้าด้านหลังได้แล้วก็รับข้างในข้างหนึ่งก็สลับเอาได้นะครับผมไมค์ยี่ห้อ Mirfact รุ่น N2 นะครับสวัสดีครับ